นี่จำอรุณกรไม่ได้เลยหรอครับก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้จักท่านอาจารย์ก็เพื่อนของเราไงครับที่มีทรงผมเหมือนหมีน่ะฉันไม่รู้จักจริงๆเจษดานี่มึงดูดกัญชามาปะเนี่ยเจษดาหลอนไปหมดแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นทำไมอยู่ๆก็จำอรุณกรไม่ได้ล่ะเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับท่านอาจารย์ต้องเกิดเรื่องอะไรกับเจ้านั่นแน่อรุณกรรับสายสักทีสิเจษดาฉันทำผิดพลาดไปหมดเลยตอนนี้ไม่มีใครจำฉันได้อีกแล้วบอกฉันมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่สินะที่อรุณกรบอกบรรยากาศในนี้น่าขนลุกจริงๆเจษดาอรุณกรนายไม่เป็นไรนะมันจะต้องมีวิธีที่ทำให้ความทรงจำของทุกคนกลับมาตอนนี้ไอ้เจ้านั่นอยู่ที่ไหนแม่ดูเหมือนว่าเธอจะมองหาฉันอยู่ใช่ไหมแกนี่เองคืนความทรงจำของทุกคนให้เพื่อนฉันซะอยู่ๆก็เดินเข้ามาในร้านของฉันแล้วก็วางม่านนักเลงซะแล้วเอาแบบนี้ดีไหมฉันจะคืนความทรงจำทุกคนให้เพื่อนของเธอแต่ว่าเธอจะต้องชนะเกมของฉันให้ได้ซะก่อนตกลงเดี๋ยวเจษดาอย่านายไม่มีทางชนะเกมของเขาได้หรอกฟังนะอรุณกรเราจะต้องร่วมมือกันแล้วเอาความทรงจำของทุกคนกลับมาเสียใจด้วยนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลเพลเยอร์หมายความว่าฉันจะต้องเล่นคนเดียวงั้นเหรอใช่แล้วอย่าเลยเจษดาอย่าเล่นเกมกับเขาไม่เป็นไรอรุณกรแค่ฉันคนเดียวก็เอาอยู่ฉันจะทำให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเองงั้นฉันขออธิบายเกมให้เข้าใจก่อนแล้วกันนะการที่จะเอาความทรงจำคืนมาได้เธอจะต้องไปยังช่วงเวลาที่เพื่อนของเธอเคยเล่นเกมกระดานพิศวงทั้งหมดจะต้องย้อนเวลาอย่างนั้นเหรอก็ประมาณนั้นในเกมนี้จะประกอบไปด้วยกัน6กระดานและในแต่ละกระดานจะมีชิ้นส่วนความทรงจำซ่อนเอาไว้ชิ้นส่วนความทรงจำของแต่ละกระดานคือประตูมิติในการไปยังกระดานถัดไปนั่นหมายความว่าถ้าหากเธอหาชิ้นส่วนความทรงจำไม่เจอเธอจะไม่สามารถไปยังกระดานถัดไปได้แต่ว่าถ้าหากเธอโชคดีหาชิ้นส่วนเกมกระดานได้ครบแล้วล่ะก็เจ้าหนูนั่นจะได้ความทรงจำของทุกคนกลับมาแต่ว่ามีข้อแม้อยู่คือห้ามทำให้โลกในเกมเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เคยเป็นเช่นการตายในเกมหรือทำให้เพื่อนของเธอเห็นตัวไม่อย่างนั้นเธอจะแพ้และจะต้องติดอยู่ในห้วงเวลาของเกมกระดานตลอดไปเธอพร้อมที่จะเล่นไหมฉันพร้อมงั้นมาเริ่มเล่นเกมกระดานพิศวงกันได้เลยมาเป็นตัวละครในเกมอีกแล้วทำไมพวกนั้นถึงชอบเล่นเกมแบบนี้กันนะโอเคเจษดานายจะต้องตั้งสติคนที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมาได้มีแต่นายเท่านั้นอะไรนะเหมือนมีใครกระทืบพื้นอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเกมกระดานนี้มีผีอีกนะอรุณกรไม่เป็นไรนะฉันกับภูวลิศอัปเกรดมาแล้วนั่นมันเสียงท่านอาจารย์นี่นาฉันมาเป็นภาระพวกนายแท้ๆเลยใช่จริงๆด้วยอยู่กันครบเลยจริงๆกูมีคนที่กูอยากให้ลืมกูเพียบไปลุยไอ้หมานั้นกันเถอะแย่แล้วพวกนั้นกำลังมาต้องไม่ให้ใครเห็นตัวรอบนี้ต้องชนะแน่อัปเกรดมาเยอะขนาดนี้เจอมัดเล็กหน่อยเป็นไงขอต้อนรับสู่จุดอัปเกรดคือว่าผมไม่ได้จะมาอัปเกรดผมมองหาชิ้นส่วนความทรงจำอยู่นะครับงั้นลงไปที่ด้านล่างของร้านได้เลยมันอยู่ตรงนั้นขอบคุณมากครับนี่สินะชิ้นส่วนความทรงจำแค่ปีนเจ้านี่ขึ้นไปเองฮึบฮึบอะไรกันเนี่ยทำไมอยู่ๆเจ้านี่ก็เดินได้ล่ะนั่นมันอรุณกรนี่นะโถเอ้ยมายิงอะไรฉันตอนนี้แล้วต้องห้ามให้เจ้านั่นเห็นตัวเกาะไว้เกาะไว้ก่อนแย่แล้วจะตกแล้วเกือบไปแล้วไงล่ะทีนี้ก็ได้มา1ชิ้นแล้วเปิดประตูมิติไปยังกระดานถัดไป
นี่จะต้องเป็นกระดานยุคแรกๆที่ท่านอาจารย์เล่นมีแมวอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วลุงเล่นเลยนั่นเสียงภูวริศนี่ไม่ได้การแล้วต้องหาที่หลบก่อนจะหลบตรงไหนดีล่ะเนี่ยมีแต่พื้นที่โล่งทั้งนั้นเลยเฮ้ยไอ้เจ้าแมวแกถีบฉันทำไมโหกระดานใหม่อย่างสวยเลยได้เลข2เจอแมวป่วยหากเป็นหมอจะสามารถรักษาแมวได้ไม่เอาอะปล่อยมันไว้แบบนี้แหละเฮ้ยทำไมทำแบบนั้นเล่ามึงเป็นหมอนะก็ไม่เห็นมันจะมีประโยชน์อะไรเลยเฮ้ยขอร้องแหละรักษาเฮ้อมึงก็ทาสแมวเกินก็ได้ก็ได้รักษาก็ได้ลุงแมวหายดีและวิ่งหนีไปนั่นไงเห็นไหมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยรู้งี้ปล่อยให้เน่าดีกว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยแต่ว่าชิ้นส่วนความทรงจำจะซ่อนอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยเอ้านี่มันเจ้าแมวตัวเมื่อกี้นี่แกกล้ามากเลยนะที่ทำฉันตกน้ำเดี๋ยวแล้วแกจะไปไหนน่ะรู้ไหมว่าชิ้นส่วนความทรงจำถูกซ่อนไว้ตรงไหนที่นี่งั้นเหรอเจอแล้วชิ้นส่วนความทรงจำอยู่บนบัลลังก์ปีศาจนั่นเองแต่ว่าจะเข้าไปเอายังไงล่ะเนี่ยอะไรน่ะเสียงเคาะนั่นอีกแล้วโอ้จริงสิถ้าเราล่อจอมปีศาจนั้นออกจากตรงนี้ไปก่อนแล้วค่อยหาโอกาสเอาชิ้นส่วนความทรงจำมาแกเจ้าปีศาจฉันอยู่ตรงนี้มาสิลุกออกมาใช่มาเลยตามฉันมาตามฉันมาตรงนี้ตากูแล้วเหรอเนี่ยฮะนี่ท่านอาจารย์นี่นะต้องหาที่หลบก่อนจะเจออะไรบ้างวะท่านอาจารย์กำลังจะเดินไปเจอจอมปีศาจเจอจอมปีศาจมันมาแล้วจอมปีศาจโจมตีแล้วแบบนี้เราจะกลับไปทางเดิมได้ยังไงล่ะกูไม่ได้จะลงที่รังนกแต่กูจะกระโดดลงไปหามึงเลยเจ้าบ้าทำอะไรนะมาแล้วครับผมดีเลยใช้วิธีนี้แหละที่จะกลับไปบัลลังก์โดยไม่ให้ใครเห็นแล้วจะทำยังไงกับจอมปีศาจดีวะเรายังรวบรวมดาบไม่ครบเลยครั้งนี้แหละที่พวกแกจะต้องเป็นตุ๊กตาของฉันกูไม่กล้าเดินต่อแล้วเนี่ยถ้าแกไม่ยอมเดินจอมปีศาจก็จะโจมตีและเราจะต้องเดินไปที่ช่องไหนล่ะถึงจะเจอไอ้นกนั่นมีเสียงเคาะตรงนี้อีกแล้วช่องนี้นี่เองเอาล่ะเจ้านกพาฉันไปที่บัลลังก์จอมปีศาจได้มาแล้วทีนี้ก็เหลืออีกแค่4ชิ้นที่นี่มันเกมกระดานที่เราเคยเล่นนี่บางทีชิ้นส่วนความทรงจำอาจจะอยู่หลังประตูนี้ก็ได้ประตูล็อกนั้นเหรออ๋อใช่สิประตูบานนี้ต้องให้ท่านอาจารย์มาเปิดงั้นเราเองก็แค่ต้องรอไม่เห็นจะมีซอมบี้ให้ยิงสักตัวเลยไม่มีก็ดีแล้วไหมอยากยิงซอมบี้โว้ยออกกันมาดิวะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นตอนกลางวันอยู่พวกมันอาจจะมาตอนกลางคืนก็ได้ไปสำรวจที่ร้านขายของตรงนู้นดีกว่าเผื่อจะเจออะไรบ้างโอ้เละเทะไปหมดเลยแต่อาจจะยังพอมีอะไรให้เก็บได้บ้างเฮ้ยมึงจะยิงทำไมเนี่ยกูยิงเรียกแขกอะแขกบ้านป้ามึงสิเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกไม่มีซอมบี้แบบนี้ไม่มันเลยว่ะประตูบานนี้เหมือนจะล็อกเอาไว้เท่าที่จำได้ถ้าเป็นโจรจะสามารถเปิดประตูนี้ได้นะครับไปเปิดสิมึงมีสกิลนี้นี่แต่ถ้าเปิดไปมีซอมบี้อยู่ข้างในล่ะโอ้ยให้มันมีเฮ้อกูจะได้ยิงอะไรบ้างเปิดเถอะครับท่านอาจารย์ส่วนใหญ่ในเกมซอมบี้ประตูที่ล็อกเอาไว้จะมีไอเทมสำคัญก็ได้ก็ได้อึ๊บมือเป็นไงบ้างมีอะไรไหม
ข้างในมีซอมบี้ใช่ไหมเปล่ากูยิงเรียกแขกมึงจะบ้าปะเนี่ยสติกูจะแตกอยู่แล้วรีบออกมาตรงนี้เร็วๆเลยมีอะไรวะที่หน้าประตูน่ะเอ้ามาจนได้แขกมาสักทีให้รอต้องนานยินดีต้อนรับไม่ตายด้วยว่ะยังไม่ตายอีกนี่เกมซอมบี้มันต้องยิงที่หัวสิกูรู้นะแต่ยังไม่อยากให้มันรีบตายตอนนี้มาโดดมานั่นแหละแบบนั้นเข้ามาใกล้อีกนิดอีกนิดเรียบร้อยทำไมมึงโหดจังวะเกมซอมบี้คนเขาก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นน่ะงั้นพวกเรากลับกันเถอะใกล้จะมืดแล้วทีนี้ก็เข้าไปได้แล้วไม่มีแฮะแล้วชิ้นส่วนความทรงจำมันจะอยู่ตรงไหนกันต้องลองไปดูจุดอื่นก่อนใครนะมีเสียงเคาะประตูขอความช่วยเหลือจากด้านนอกจะเลือกช่วยหรือไม่ช่วยก็ได้งั้นไม่ช่วยมึงอะไปที่อื่นซะเดี๋ยวเขามาขอความช่วยเหลือเราทำไมเราไม่ช่วยวะบางทีนี่อาจจะเป็นกับดักก็ได้นะครับท่านอาจารย์ในเกมซอมบี้จะมีคนที่แกล้งอ่อนแอและป้วนสะดมของหรือที่เลวร้ายกว่านั้นเจ้านี่อาจจะติดเชื้อมาแล้วก็ได้โอ้เจษดาแสดงว่านายเล่นเกมซอมบี้เยอะนะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเล่นเกมแล้วก็ผมไม่แพ้ใครแน่ๆเฮ้ยมึงอะไปซะไม่งั้นกูยิงทะลุประตูเดี๋ยวอย่างน้อยก็ขอคุยกับเขาหน่อยเถอะขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามีอะไรให้ช่วยล่ะครับเสียงจากหลังประตูกล่าวว่าเขาหนีซอมบี้มาไม่มีที่อื่นให้ไปแล้วจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันมืดมากแล้วขอพักที่นี่สักหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาจะไปไม่ให้โว้ยเสียงจากหลังประตูพูดขอร้องเขาบอกว่าเขามีแผนที่ที่บอกที่อยู่ของเหล่าซอมบี้เขาจะมอบให้ถ้ายอมให้เขาเข้าไปแผนที่ที่บอกที่อยู่ของเหล่าซอมบี้งั้นเหรอน่าสนใจไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยแล้วเขายังรู้อีกว่าซอมบี้มีกี่ประเภทบางทีมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้งั้นก็เข้ามาชายแปลกหน้าบอกขอบคุณเอาล่ะทีนี้ส่งแผนที่มาแล้วก็ไปยืนมุมห้องได้รับแผนที่ลังซอมบี้ทีนี้ก็เล่าข้อมูลของพวกซอมบี้มาชายแปลกหน้าบอกว่าซอมบี้มี2ประเภทประเภทแรกคือพวกปกติเจอได้ทั่วไปแค่ยิงที่หัวก็สามารถจัดการได้แต่ประเภทที่2นี้อันตรายมากหากเจอต้องหนีเท่านั้นมันเป็นยังไงหรอประเภทที่2เนี่ยมันคือคนธรรมดาที่ได้รับวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพเข้าไปทำให้กลายเป็นซอมบี้ตัวยักษ์แถมยังมีสติบางส่วนที่ยังคงเป็นมนุษย์อยู่เพราะงั้นมันเลยจะฉลาดกว่าซอมบี้ปกติและมันยังสามารถควบคุมฝูงซอมบี้ได้ด้วยพวกเราเรียกมันว่าราชาซอมบี้ฟังแล้วก็เปรี้ยวปากอีกแล้วในแผนที่มีบอกไว้ว่าราชาซอมบี้อยู่ที่ไหนกูขอเลยวะอย่าไปเลยถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นขอตัวนอนก่อนชายแปลกหน้าหลับไปก่อนจะเช้ากูจะต้องฆ่าราชาซอมบี้ให้ได้เดี๋ยวก่อนสิการฆ่าราชาซอมบี้ไม่ได้อยู่ในกติกาเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปฆ่ามันมึงก็เล่นเกมมาเยอะนี่รู้จักบอสลับไหมศัตรูที่เราไม่ต้องสู้แต่เราเสือกไปสู้น่ะเจอกันตอนเช้าโถเอ้ยหาเรื่องจริงๆเลยจริงด้วยลืมเรื่องนั้นไปสนิทเลยลืมอะไรหรอเจษดาลืมเช็คว่าลุงคนนั้นติดเชื้อหรือเปล่าซอมบี้วิ่งในนี้น่าจะมีอะไรพอใช้ได้บ้างไอ้นี่มันเซรุ่มหมดอายุที่เราฉีดไปตอนนั้นนี่อาจจะพอมีประโยชน์อะไรบ้างฮะเสียงอะไรน่ะอย่าเข้ามานะหลบไปฉันไม่ยอมเป็นซอมบี้อีกแล้วบ้าเอ้ย
นี่มันทางตันจะทำยังไงดีล่ะทีนี้จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเจษดาอยู่แถวนี้หรือเปล่ากลัวไปหมดแล้วเอ๊ะนี่มันวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพนี่ถ้าฉีดเจ้านี่เข้าไปจะกลายร่างเป็นราชาซอมบี้สินะนั่นใครน่ะนี่มันเสียงท่านอาจารย์นี่เจษดาหรือเปล่าใครอย่าบอกนะว่าท่านอาจารย์เรียกซอมบี้ไปหาน่ะใครหรอคุณเป็นใครครับต้องใช่แน่ๆท่านอาจารย์ช่างกล้าหาญเหลือเกินขอบคุณที่ช่วยชีวิตผมไว้อีกครั้งเอ้าเซรุ่มที่เราทำตกไว้เมื่อกี้หายไปไหนแล้วเท่าที่จำได้ตอนนี้ตัวเราและคนอื่นๆน่าจะออกจากห้องพักกันหมดจริงด้วยในห้องพักไงล่ะชิ้นส่วนความทรงจำอาจจะอยู่ที่ห้องพักคุณซอมครับอย่าเข้ามาเลยปล่อยผมไปเถอะนี่ยังไงล่ะเจอแล้วปล่อยฉันนะเกือบโดนซอมบี้กัดไปแล้วว่าแต่ว่าช่างมันเถอะเราแค่ต้องหาชิ้นส่วนความทรงจำอีก3ชิ้นก็จะจบเกมนี้ได้ท่านอาจารย์ผ่านตรงนี้มาแล้วหรือยังไม่มาถึงกันนะต้องระวังตัวเอาไว้ตลอดอะไรเนี่ยเจอสมบัติแล้วแบบนี้ก็ชนะแล้วสิครับไม่นั่นแค่ไอเทมในเกมพวกเธอยังไม่เจอสมบัติที่แท้จริงช่องหมายเลข16เจอขวดเปล่านี่มันเป็นเส้นทางวงกลมแล้วจะออกจากตรงนี้ยังไงล่ะเนี่ยเจอชาวบ้านแล้วถูกจับตัวไปให้เผากินคนเวแล้วไงนั่นมันเสียงภูวลิศรีบหาที่ซ่อนก่อนที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยแล้วทำไมกระดานตรงนี้มันเป็นวงกลมแบบนี้ล่ะก็เพราะว่านี่คือป่าลึกลับถ้าหากว่าหาทางออกไม่เจอก็จะต้องหลงป่าจนตายไม่กลัวหรอกโว้ยมาเลยลุยถ้าเป็นนายจะต้องหาทางออกได้แน่ได้หนึ่งเจอเผ่ากินคนขวางหน้าสามารถสู้หรือหนีได้จะหนีทำไมเล่ายิงแม่งเลยเผ่ากินคนล้มลงไปนอนบอกแล้วว่าเกมนี้มันหมูหมูไอ้ข้างหน้ากูนี่คืออะไรอะเจอกับดักมัดขาเอาไว้หากมีมีดหรือดาบจะสามารถผ่านไปได้เฮ้ยมึงมีนี่มีตอนต้นเกมอ่ะอ๋อจริงด้วยงั้นใช้ตัดเลยถึงจะรอดจากกับดักนี้มาได้แต่ก็คงยังติดอยู่ในป่าลึกลับนี้อยู่ดีทางออกอาจจะอยู่ตรงหลังผึ้งเจอผึ้งต่อยฮะว่าอะไรนะโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยอุ้ยโอเคไหมมึงงั้นก็คงจะเป็นตรงบ่อโคลนไอ้บ่อโคลนนี่อาจจะเป็นทางออกก็ได้เจอโคลนถล่มแจ๋วจัดมาเลยมึงไหวนะไหวมึงเล่นไปเลยสบายสบายตรงนี้ก็ไม่ใช่กระโดดลงจากน้ำตกแล้วไหลไปกับสายน้ำน้ำตกนี่เองตอนนี้ท่านอาจารย์กับภูวลิศเดินผ่านจุดนี้ไปแล้วด้านหน้าน่าจะทางสะดวกเจอแล้วนี่ไงล่ะชิ้นส่วนที่4ขอบใจมากเจ้ามึกเดี๋ยวนะนี่มันที่ที่เราติดอยู่นี่นาเพื่อนๆของเราน่าจะกำลังหาคันโยกเพื่อช่วยเราอยู่จำได้ว่าเกมนี้เล่น4คนต้องไม่ให้พวกนั้นเห็นตัวอันตรายละสิโอ้ข้างในนี้บรรยากาศดีชะมัดตาลุงนั่นยิ่งทียิ่งทำเกมกระดานอลังการขึ้นทุกที
นี่ฉันถามอะไรหน่อยสิตาลุงนั้นบอกว่าถ้าเราออกจากประตูบ้านหลังนี้เราถึงจะได้กลายเป็นคนแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่ทำให้เราออกไม่ได้อย่างนั้นเหรอฮือนายอย่าพูดอย่างนั้นสิเลืองฟากดูรูปพวกนี้สิยังหลอนกูว่ามันเหมือนลายเส้นของเจษดาเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ่งเหรอไม่ได้เข้ากับบ้านผีสิงเลยได้ยินเสียงอะไรนั้นไหมเออว่ะเสียงอะไรวะกูขอไปดูหน่อยดินี่ภูวลิศอย่าไปคนเดียวแบบนั้นสิพวกมึงรีบมาตรงนี้เร็วมีอะไรหรอเออลอดตัวไปลองสำรวจด้านโน้นก่อนแล้วกันที่นี่มันอะไรกันเนี่ยในนี้สยองขวัญเป็นบ้าท่านอาจารย์และเพื่อนๆยอมเล่นเกมน่ากลัวน่ากลัวขนาดนี้เพื่อช่วยเราเลยงั้นเหรอห้องนี้ไม่มีเลยแฮะแต่ฉันว่าไม่แน่ในนี้อาจจะมีคันโยกนะเสียงท่านอาจารย์กำลังมาทางนี้หลบตรงไหนดีในตุ๊กตานี่แล้วกันไอ้เกมกระดานนี่ยังรอดเลยพวกนายเล่นกันไปได้ยังไงเนี่ยเอาจริงๆฉันเองก็ไม่ค่อยชอบเล่นหรอกแต่ภูวลิศชอบเล่นมากเลยแถวโรงเรียนฉันน่ะมีข่าวลือว่ามักจะมีชายหนุ่มปริศนามาชวนเล่นเกมกระดานแป๊กๆและคนที่เล่นก็จะหายตัวกันไปทีละคนทีละคนเป็นชายหนุ่มงั้นหรอคนที่เลืองศักดิ์พูดถึงจะต้องเป็นคาปูชิโน่แน่ๆมีแต่ตุ๊กตาถูกแขวนเอาไว้ทั้งนั้นเลยนั่นไงขันโยกแจ๋วเยี่ยมมากเลยครับท่านอาจารย์ทีนี้ก็เหลือแค่3อันแล้วตุ๊กตาหมีปล่อยนะปล่อยฉันอะไรกันเนี่ยไอ้โจนี่เดี๋ยวฉันจะรีบตามคนมาช่วยนะเราจะต้องออกไปช่วยท่านอาจารย์ไม่ได้จะให้ท่านอาจารย์เห็นตัวตอนนี้ไม่ได้ใจเย็นๆเจษดายังไงท่านอาจารย์ก็ปลอดภัยเพราะสุดท้ายทุกคนก็ช่วยเราออกมาได้แค่ต้องรอนี่แหละเมื่อกี้เขายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยแล้วเขาหายไปไหนแล้วว่ะไอ้สมศักดิ์มึงอยู่ในนี้หรือเปล่ากูอยู่ในนี้เอ้าแล้วมึงไปใส่ชุดหมีทำไมเล่าฆาตกรมันบอกว่ามันอยากได้ตุ๊กตาหมีไว้เป็นเพื่อนมันแล้วตอนนี้ฆาตกรอยู่ไหนไม่รู้แต่ช่วยฉันออกไปก่อนเอ้าลงมาลงมาหมวกนี่ยังเหม็นเลยฆาตกรบอกว่าถ้ากูถอดชุดนี้ออกมันจะฆ่ากูทิ้งแต่กูไม่สนหรอกกูจะทอดตุ๊กตาหมีผมเปล่านะใส่เหมือนเดิมแล้วครับใส่เหมือนเดิมแล้ววีตอนนี้แหละเรื่องซากอรุณกรนายมาพอดีเลยพวกนายฉันเจอคันโยกอีกอันนึงแล้วฝั่งนี้ก็เจอเหมือนกันงั้นเราก็เจอคันโยกครบ4อันแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ช่วยเจษดาออกมาได้แล้วสิเจษดานายเป็นอะไรไหมตัวเราถูกช่วยออกมาแล้วนี่ท่านอาจารย์พวกนายนี่ทุกคนมาช่วยฉันกันหมดเลยเหรอพวกเราเป็นห่วงนายมากๆเลยนะขอบคุณพวกนายทุกคนมากฉันคิดไว้แล้วว่ายังไงพวกนายก็ต้องมาช่วยฉันนี่ก่อนจะคุยกันยาวๆฉันว่าเราออกจากบ้านผีสิงนี้กันก่อนเถอะเดี๋ยวเจ้าฆาตกรนั่นก็จะโผล่มาตุ๊กตาหมีแย่แล้วสภาพนี้เจษดาวิ่งไม่ได้แน่พวกนายงั้นฝากดูแลเจษดาด้วยนะท่านอาจารย์ช่างกล้าหาญซะเหลือเกินเราเองก็ต้องกล้าหาญเจษดานี่พวกนายยังปลอดภัยดีอยู่ไหมพวกเรายังโอเคแต่มันไม่มีทางไปประตูแล้วนะสิเดี๋ยวนะกูลองหาประตูให้แป๊บมันจะต้องอยู่ไหนสักที่ในห้องนี้หรือเปล่านะเจษดาคุณตางั้นเหรอมาได้ยังไงครับเนี่ยคุณตาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอแกมัวทำอะไรอยู่วันๆเอาแต่เล่นเกมแบบนี้เปล่านะครับคือผมกำลังหาทางช่วยเพื่อนผมอยู่ไร้สาระ
แกไม่จำเป็นจะต้องมีเพื่อนแกคือหลานของฉันและหลานของฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งเสมอเลิกทำเรื่องไร้สาระแล้วไปฝึกซ้อมซะไม่ครับผมจะต้องช่วยเพื่อนของผมนี่แกกล้าเถียงฉันแล้วงั้นเหรอเจษดาผมจะเป็นที่หนึ่งได้ยังไงถ้าแค่ช่วยเพื่อนสักคนยังทำไม่ได้บ้าบอการมีเพื่อนมันทำให้เสียเวลาจะเสียเวลาเท่าไหร่ก็เสียไปผมยอมเสียฉันผิดหวังในตัวแกมากเจษดาแกกับเพื่อนโง่ๆของแกไม่มีทางจะเป็นคนสำคัญได้มันภาพหลอนงั้นเหรอห้องนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอแล้วอยู่นี่เองชิ้นส่วนอันที่5อีกแค่ชิ้นเดียวก็จบเกมนี้ได้แล้วมาลุยกันเลยเจ้ากระดานสุดท้ายกระดานนี้มันกระดานที่เราเคยมาช่วยอาจารย์ครั้งแรกนี่กูได้เป็นยีราฟแล้วโหวิวของคนตัวสูงๆมันเป็นแบบนี้นี่เองตอนนี้ภูริศยอมเป็นตุ๊กตาแล้วอีกเดี๋ยวตัวเราน่าจะมาช่วยเจอสัตว์ประหลาดไม่ว่าจะยังไงก็ต้องชนะให้ได้แพนด้าครั้งสับประหลาดเลือดลดไป5แล้วโจมตีกลับแกจงมาเป็นตุ๊กตาของฉันไอ้สมศักดิ์เป็นไงบ้างวะการเป็นแพนด้าดีไหมดีอะไรเล่าเราเป็นตุ๊กตากันหมดแล้วแบบนี้จะทำยังไงไม่ต้องห่วงนะเกมมันยังไม่จบกูแค่อยากลองเป็นยีราฟเท่านั้นเองพูดบ้าอะไรของแกเจ้าเด็กน้อยเกมมันจบไปแล้วเกมมันยังไม่จบลุงนั่นไงล่ะตัวเรามาแล้วเสียงนี้มันเจษดานี่แกเป็นใครกันผมคือเพื่อนของสองคนนั้นและได้รับข้อความให้มาช่วยเล่นเกมที่นี่อ๋อนี่แสดงว่าตลอดเวลาที่มึงเล่นมือถือมึงส่งข้อความหาเจษดานี่เองก็บอกแล้วไงว่ากูไม่ได้เล่นเกมแต่เกมมันจบไปแล้วไม่ใช่แบบนั้นลุงเพื่อนของผมยอมเป็นตุ๊กตาก่อนที่จะแพ้นั่นหมายความว่าเขายังเหลือตาเดินอยู่นี่แกวางแผนไว้ตลอดเลยงั้นเหรอใช่แล้วล่ะลุงฮึก็ได้ถึงยังไงยีราฟของแกก็เหลือเลือดแค่หนึ่งยังไงก็แพ้อยู่ดีมัวแต่พูดอยู่นั่นล่ะลุงผมอยากชนะจะแย่อยู่แล้วไอ้เจ้าเด็กนี่มาพร้อมกับพลังที่อยากจะชนะอะไรขนาดนี้แต่ก่อนที่จะถอยลูกเต๋าแกต้องรู้กฎก่อนว่าถ้าแกแพ้แกจะต้องมาเป็นตุ๊กตาของฉันอีกคนหนึ่งเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเพราะยังไงผมไม่แพ้แน่ๆได้5โอเคเจษดาเดี๋ยวกูเดินเองได้5ใช่ไหมแต่ไอ้ตู้นี้มันเข้าไปได้นี่มันคือตู้ตัดต่อพันธุกรรมใช่ไหมลุงคือว่าใช่แหละงั้นขอพาไอ้ยีคองนี้เข้าไปด้วยนับเป็น1ช่องนี่มันอะไรกันนั่นไม่ใช่เส้นทางปกติก็ตอนนี้ผมไม่ใช่ผู้เล่นปกติพอออกมาจากตู้ก็นับเป็นช่องที่2นี่มันตัวอะไรเนี่ยยีราฟผสมยีคองก็เป็นคองกิโดราฟโหยีราฟ2หัวโคตรเท่เลยต่อมาก็เดิน3 4แล้วก็5มาไอ้สัตว์ประหลาดเจอกันสักตั้งของกีโดลาฟโจมตีมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เจษดาถอยต่อเลยได้6เอาแพนด้าของไอ้สมศักดิ์เข้าไปในตู้นับเป็น1ช่องแล้วก็ผ่านกระบวนการการตัดต่อพันธุกรรมขั้นสุดยอดออกมาเป็นคิงแพนโดลาฟนิกะโคตรของโคตรเท่เลยอีก4ช่องก็เดินให้ถึงเส้นชัยสำเร็จกลับมาเป็นคนแล้วเจอแล้วนั่นไงล่ะชิ้นส่วนความทรงจำไหนที่สุดก็หาจนครบไม่คิดเลย
ว่ากระดานด่านสุดท้ายจะง่ายขนาดนี้ทีนี้ก็ช่วยเจ้าอรุณกรได้แล้วเก่งมากเลยเด็กน้อยที่เธอสามารถรวบรวมชิ้นส่วนความทรงจำได้ครบแต่ว่าเธอน่ะแพ้แล้วอะไรนะเธอจะต้องติดอยู่ในเกมนี้ตลอดไปนี่เราแพ้งั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเราพลาดตรงไหนไปฉันพร้อมงั้นมาเริ่มเล่นเกมกระดานพิศวงกันได้เลยแล้วนี่มันตัวฉันนี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่เราเดินทะลุร่างตัวเองได้งั้นเหรอนี่ได้ยินฉันไหมฉันอยู่ตรงนี้ไงตรงนี้อะไรน่ะเหมือนมีใครกระทืบพื้นอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเกมกระดานนี้มีผีอีกนะนี่เราเป็นผีในเกมนี้งั้นเหรอฉันงงไปหมดแล้วเราแพ้ได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ท่านอาจารย์เห็นผมไหมครับแย่แล้วนี่ฉันพลาดท่าแล้วงั้นเหรอขอโทษนะลุนกรฉันช่วยนายไม่ได้เลยตอนนี้ฉันเป็นแค่ผีในเกมนี้ไปแล้วเป็นผีงั้นเหรอจริงสิตอนนี้ไม่มีใครเห็นเราและเราสามารถเปิดประตูมิติไปกระดานไหนก็ได้เราต้องรู้ให้ได้ว่าเราแพ้เพราะอะไรบางทีมันอาจจะพอแก้ไขอะไรได้บ้างเกมนี้มันยังไม่จบเราได้ชิ้นส่วนแรกจากตรงนี้ทุกอย่างก็ยังดูปกติดีมันต้องมีสักจุดสิจุดที่เราผิดพลาดไปกระดานที่สองนี่จะต้องเป็นกระดานยุคแรกๆที่ท่านอาจารย์เล่นมีแมวอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วลุงกระโดดลงน้ำไปสิเจษดาแกจะยืนรออะไรตอนนั้นมันเข้าใจแล้วเจ้าแมวมานี่เฮ้ยไอ้เจ้าแมวแกถีบฉันทำไมโหกระดานใหม่อย่างสวยเลยเจอแมวป่วยหากเป็นหมอจะสามารถรักษาแมวได้รักษาก็ได้ลุงแมวหายดีและวิ่งหนีไปเอ้านี่มันเจ้าแมวตัวเมื่อกี้นี่เจษดานายตามแมวนี่มาเดี๋ยวแล้วแกจะไปไหนน่ะรู้ไหมว่าชิ้นส่วนความทรงจำถูกซ่อนไว้ตรงไหนเจอแล้วชิ้นส่วนความทรงจำอยู่บนบัลลังก์ปีศาจนั่นเองแต่ว่าจะเข้าไปเอายังไงล่ะเนี่ยรอไงเล่าล่อจอมปีศาจออกไปเนี่ยตรงนี้อะไรน่ะเสียงเคาะนั่นอีกแล้วโอ้จริงสิถ้าเราล่อจอมปีศาจนั้นออกจากตรงนี้ไปก่อนแล้วค่อยหาโอกาสเอาชิ้นส่วนความทรงจำมาแกเจ้าปีศาจฉันอยู่ตรงนี้มาสิลุกออกมาใช่มาเลยแล้วเราจะต้องเดินไปที่ช่องไหนล่ะถึงจะเจอไอ้นกนั่นเจ้านกนั่นอยู่นี่มีเสียงเคาะตรงนี้อีกแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเสียงที่เราได้ยินทั้งหมดมันเกิดจากเรานี่เองกระดานนี้ก็ผ่านได้ปกติไม่มีใครเห็นด้วยซ้ำแล้วมันจุดไหนกันล่ะเนี่ยกระดานที่สามเสียเวลาจริงๆเลยเจษดาชิ้นส่วนมันอยู่ที่ห้องพักเซรุ่มหมดอายุเดี๋ยวเราจะต้องทำตกนี่นาหรือว่าเจ้านี่คือส่วนที่ทำให้เราแพ้เอาละเราวิ่งหนีแล้วก็ทำเซรุ่มตกจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเจษดาอยู่แถวนี้หรือเปล่ากลัวไปหมดแล้วเอ๊ะนี่มันวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพนี่ท่านอาจารย์เป็นคนมาเก็บอย่างนั้นเหรองั้นที่เราเอาไปฉีดก็คือที่ท่านอาจารย์เอาไปนี่เองแสดงว่าแบบนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเซรุ่มนั่นแล้วแล้วมันคืออะไรกันที่ทำให้เราแพ้เจ้าลุงซอมบี้กำลังเข้าไปในห้องนั้นปล่อยตัวของฉันนะเจ้าซอมบี้
ข้าใจแล้วแบบนี้นี่เองเรานี่แหละที่เป็นคนทำให้แพ้มันเป็นเพราะเราเองเราเป็นคนช่วยตัวเราจากซอมบี้นั่นและพาซอมบี้นั่นมาที่เกมกระดานนี้มันเลยทำให้โลกของกระดานนี้เปลี่ยนไปจากสิ่งที่เคยเป็นเราจะต้องหาซอมบี้นั่นให้เจอถ้าจัดการมันได้ทุกอย่างก็น่าจะจบไปอยู่ที่ไหนนะเจ้าซอมบี้เจอแล้ว นี่เชื้อซอมบี้กระจายไปทั่วเกมแล้วงั้นเหรองั้นเดี๋ยวฉันมาในเมื่อพวกแกอยู่กันเยอะฉันเลยต้องหาตัวช่วยเพิ่มพวกเราลุยแมวเอานี่ไปกินเห็ดขยายร่างน่าจะจัดการหมดทุกตัวแล้วนะเอาละทุกคนกลับไปยังกระดานของตัวเองแม่น่าประทับใจจังเลยนะไม่คิดเลยว่าเธอจะชนะฉันได้เธอคงจะเป็นเด็กประเภทที่ไม่ยอมแพ้สินะจริงๆแล้วเกมของแกน่ะมันมี2ส่วนสินะส่วนแรกคือการค้นหาชิ้นส่วนความทรงจำแต่ว่าส่วนที่2แกทำให้ผู้เล่นเข้าใจว่าตัวเองแพ้และยอมจำนนติดอยู่ในเกมของแกตลอดไปแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนที่2มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเป็นเทคนิคที่เจ้าเล่ห์มากๆเธอนี่ฉลาดกว่าที่ฉันคิดเอาไว้นะเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเธอถึงจัดการกับลาเต้ได้เชิญเอาความทรงจำของเพื่อนเธอกลับไปเลยนี่อรุณกรฉันลืมไปเลยว่าทิ้งนายไว้ที่ร้านเกมนะนายจำฉันได้แล้วหรอสมศักดิ์มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อยู่ๆฉันก็ลืมนายไปเฉยๆเลยเดี๋ยวฉันกับภูวลิศจะรีบไปหานายเดี๋ยวนี้แหละรอก่อนนะเจษดาขอบคุณนายมากเลยนะนายช่วยชีวิตฉันไว้เลยเรารีบออกจากที่นี่กันเถอะอรุณกรได้ฉันกลัวที่นี่เต็มทนแล้วอรุณกรคุณพ นี่ลูกจริงๆด้วยพ่อไม่ได้ตาฝาดไปคุณพ่อจำผมได้แล้วหรอครับลูกโตขึ้นมากเลยพ่อคิดถึงลูกมากๆผมก็คิดถึงคุณพ่อมากๆพ่อไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งแรกที่วิ่งมาในสมองพ่อคือลูกอยู่ที่นี่แม่แฮปปี้เอนดิ้งกันเลยนะแต่ว่านี่มันเพิ่งจะเริ่มต้นเองโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณชอบร้านเกมของผมโปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เวลาเกมใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาด